ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับบีมแอนชาแนลนะครับวันนี้ผมมีเรื่องวงการสายเขียวสั่นสะเทือน NASA ควักเกือบล้านจ้างนอนนิ่งๆสูบกัญชา70วันครับตำแหน่งว่างงานสำหรับคนที่ขี้เกียจและสาวกสายเขียวมาถึงแล้วกับคำประกาศขององค์กร NASA ที่มีโครงการจะศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์เพื่อนำไปใช้พัฒนาในงานวิจัยอวกาศด้วยข้อแม้ที่ดูธรรมดาแต่ราคาโคตรเย้ายวนใจงานวิจัยของ NASA ชิ้นนี้มีขึ้นเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและวิธีการช่วยเหลือเหล่านักบินอวกาศที่จะต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่นอกโลกเป็นเวลานานและเพื่อตอบสนองการเดินทางที่ไกลขึ้นและยาวนานขึ้นในอนาคตจนอาจจะเป็นปัญหาต่อสุขภาพของพวกเขาจึงต้องมีการหามนุษย์ทดลองมาอยู่ในสภาวะที่ถูกจัดขึ้นแบบจำลองสถานการณ์ให้รู้กันไปเลยโดยมันถูกเรียกว่า Rest Study ในขณะที่นอนราบอยู่บนเตียงนั้นแน่นอนว่าคุณสามารถหันษาสรรหาสรรพสิ่งบันเทิงตัวเองได้ทุกรูปแบบทั้งอ่านหนังสือฟังเพลงเล่นเกมเล่นอินเน็ตหรือแม้แต่สูบกัญชาแลกกับค่าเหนื่อย 18,000 US ดอลลาร์หรือประมาณ 650,000 บาทและเมื่อครบกำหนดก็จะได้รับค่าเหนื่อย 40,000 บาทต่อสัปดาห์ติดต่อกันจนครบ70วันอันทรหดอ่านไปสะดุดกับคำว่ากัญชาใช่ไหมล่ะครับพวกเขาอนุญาตให้สูบกัญชาได้จริงๆเพราะมันมีฤทธิ์ทางประสาทที่ช่วยให้ร่างกายรู้สึกดีในการเดินทางปฏิบัติภารกิจที่ยาวนานพร้อมทั้งประโยชน์หลายๆอย่างแต่ต้องอยู่ในใต้ความดูแลของแพทย์และการใช้ในปริมาณที่พอเหมาะการทดลองครั้งนี้เริ่มต้นด้วย13วันที่แสนสวยงามในการเริ่มต้นที่คุณต้องนอนอยู่นิ่งๆเพื่อเรียนรู้และปรับตัวตามมาด้วยอีก21วันที่คุณสามารถขยับไปไหนมาไหนได้รอบๆเตียงในพื้นที่ที่กำหนดและหลังจากนั้นคือการเข้าสู่กระบวนการสุดโหดอีก70อันยาวนานรวมเป็น104วันแน่นอนว่ามันรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆที่เรานักบินอวกาศต้องทำขณะออกปฏิบัติการนอกโลกคุณก็ต้องทำมันบนเตียงเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการกินออกกำลังกายแม้แต่การทดสอบต่างๆใครสนใจอยากใช้ทักษะการนอนนานนอนทนให้เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติก็ต้องลองสมัครกันไปเลยนะครับเพราะแค่คำโฆษณาออกมาและรอบแรกก็เรียกความสนใจจากผู้คนไปแล้วกว่าครึ่งโลกก็แน่ล่ะค่าเหนื่อยเกือบล้านใครจะไม่สนครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ